สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสังครับเข้ามาในช่องกิจโพสต์ Channel แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีหนังสือมาขายครับหนังสือชื่อว่าการเดินทางที่ยาวไกลของชายชื่อกิจผมขายเล่มละ290บาทครับเงินก็จะไปซื้อข้าวสารถุงละ5กิโลกรัมนะครับไปให้กับผู้ยากไร้แล้วก็จะซื้ออาหารไปให้กับหมาเร่ร่อนครับ290บาทค่าส่งฟรีนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งจริงๆครับวันนี้มาพูดถึงวงการสื่อมวลชนกันบ้างคนคนนี้เป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากครับชื่อว่าพุทธอภิวันชื่อของเขาน่าจะไปเป็นเจ้าสำนักเกี่ยวกับไสยศาสตร์เกี่ยวกับสายมูเตรูนะครับพุทธอภิวันองค์พระบารมีเขาเป็นคนที่ทำรายการในช่องอัมรินทร์ทีวีนะครับแล้วก็โด่งดังมากทุบโต๊ะข่าวใช่ไหมน่าจะทุบโต๊ะข่าวดังมากๆเลยครับแต่ผมเกลียดเขานะผมไม่ชอบเขาเพราะเขาเอาผมไปยำในรายการของเขายำแบบเสียหายทั้งจิตดีลูกกระจอกเขาด้วยนะจิตตีจิตดีอะไรเนี่ยสนุกสนานเลยนะครับแล้วจากบันนั้นจนบัดนี้ก็ยังไม่เคยขอโทษขอโพยอะไรเลยก็ถือว่าเป็นสื่อมวลชนดังสื่อมวลชนใหญ่สื่อมวลชนมีชื่อเสียงแล้วก็จะทำอะไรกับใครคนได้นะครับแต่เขาก็โด่งดังนะโด่งดังมากๆคนชอบเขาเยอะเขาเป็นคนทำข่าวประหนึ่งว่าสร้างละครสร้างละครย่อยๆเขาจะประติดประต่อเรื่องราวต่างๆนะครับพุทธอภิวันนี่ดังมาจากกรณีของลุงพลครับเขาใช้ลุงพลเป็นตัวเดินเรื่องแล้วเขาก็ให้นักข่าวของเขาเนี่ยเข้าไปอยู่กินที่บ้านกกอกเลยแล้วก็ไปสัมภาษณ์หาเรื่องหาราวมีเรื่องทุกวันคนก็ติดตามทุกวันทุกวันพอวันหนึ่งมันจบละคือบทละครที่เขาเขียนไว้มันจบเขาก็หยุดแล้วก็เทลุงพลเลยมาโจมตีมาพูดถึงในทางไม่ดีแล้วก็จบไปเลยแล้วก็ไปสร้างละครเรื่องใหม่ไปเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นนะแล้วก็คงมีปัญหากับทางช่องอ่ะก็ลาออกแล้วก็ไปพักผ่อน4เดือนไปเสวยสุขไปใช้เงินเพราะได้มาเยอะมากแล้วก็จะกลับมาทำรายการต่อในวันที่19เมษายนเนี่ยครับจริงผมไม่น่าพูดถึงเขาหรอกครับแต่ไม่เป็นไรก็เป็นการช่วยประชาสัมพันธ์เขาไปในตัวก็แล้วกันเราก็ไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองเกียรติมันอยู่ส่วนเกียรติการทำหน้าที่มันก็ส่วนการทำหน้าที่นะครับตอนนี้เขามาอยู่ที่ช่อง8นะ เรื่องผลประโยชน์เรื่องรายการเรื่องอะไรก็เรื่องของเขาเขาจะได้เยอะได้มากก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผมผมไม่จำเป็นต้องเสือเขาเขาจะได้ร้อยล้านพันล้านหรือเขาจะตกอับไม่มีจะด่าก็ไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลย ไม่เกี่ยวอะไรทั้งสิ้นก็ไม่ต้องไปลงลึกอะไรอื่นละกันเขาจะกลับมาจัดรายการในชื่อว่าลุยชนข่าวครับ ลุยชนข่าวมันไม่ค่อยคล้องไอ้กองนะไอ้ทุบโต๊ะข่าวโอเคลุยชนข่าวมันเป็นเหมือนกับเป็นก๊อปของยุคคนชนข่าวเขานะรวยชนข่าวก็ไม่เป็นไรเขาจัด7วันต่อสัปดาห์เลยนะมีผู้ร่วมรายการก็ประมาณ3คนแบ่งกันจันทร์ถึงศุกร์ช่วง19นาฬิกาถึง20นาฬิกาช่วง20นาฬิกา20นาทีถึง22นาฬิกา15นาทีรวม3ชั่วโมงจะจับคู่กับผู้รายการช่วงละ1คนส่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเริ่มเวลา20นาฬิกา20นาทีถึง22นาฬิกา15นาทีรวม2ชั่วโมงโดยจัดคู่กับผู้ดำเนินการอีกคนหนึ่งก็คนที่ไปอยู่คู่เขาก็คงจะไปนั่งฟังเขาอะนะจริงๆไม่ต้องมีก็ได้ทำคนเดียวก็ได้มั้งพุทธะจะเอาพิธีกรมานั่งคู่ให้เป็นตัวประกอบยอดเยี่ยมทำไมอะแต่ก็ดังนะดังพูดจาก็ผิดถูกเอาจริงเอาจริงอ่ะเอาจริงดิเอาจริงเนี่ยก็ดังนะครับโอเค
ก็ที่พูดไปไม่ใช่อะไรหรอกครับผมคงจะอิจฉาเขาอิจฉาก็อิจฉานั่นแหละนะครับแล้วยังไงต่อค่าโฆษณานะก็ติดต่อไปได้นะ 250,000 บาทต่อนาทีครับ 250,000 บาทต่อนาทีคุ้มไหมคุ้มไม่คุ้มก็ไม่รู้นะก็อยู่ที่สินค้ามันใหญ่โตขนาดไหนมันระดับประเทศขนาดไหนก็ว่ากันไปคนทำการตลาดเขาก็ไม่โง่หรอกนะครับ เขาก็โอเคนะถ้ามองย้อนกลับไปในการตู้ท่อข่าวนะครับมันจะเป็นคนเกมของธุรกิจนะที่ฟาดฟันเรตติ้งกันหน้าดูแล้วสำหรับเอาคนคนนี้มาได้มาอยู่ที่ช่อง8ได้นะแล้วไม่ได้มาอย่างเดียวนะจ้างพุทธผลิตรายการโทรทัศน์ด้วยคือแม่งได้กับได้อะทั้งขึ้นทั้งลองอ่ะแล้วไม่ได้จ้างเฉพาะพุทธคนเดียวนะจ้างทีมงานการผลิตรายการข่าวมาด้วยแล้วก็รู้สึกว่าจะดึงตัวมาด้วยนะดึงตัวไอ้สารวัตรจะดึงตัวจิตดีมาด้วยนะก็เหมือนกับยกขยงกันมาอยู่ที่ช่อง8นะครับก็ดูซิว่าจะมาไม่มาแต่ยังไงมันก็ต้องมานะครับเงินทองมันไม่เข้าใครออกใครแต่ผมเห็นช่องอมรินทร์ทีวีเขาปรับผังเขาปรับรายการนะผมว่าโอเคสุดยอดเลยคือทำแบบอมรินทร์ทีวีเป็นการแก้เกมดิเขามีประสบการณ์จากการที่มีนักข่าวดังๆเหมือนกับช่อง3อ่ะเคยมีคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดาเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงเสร็จปุ๊บคุณสรยุทธ์ไปติดคุกอันนี้เขาไม่ได้ล้มหายใจตากไปไหนนะเขาไม่ได้ย้ายช่องนะเขาไปติดคุกไปติดคุกเรตติ้งมันก็รวมพวกๆๆไปเลยไงอมรินทร์ทีวีเขาก็มีปัญหามีประสบการณ์กับพุทธาภิวันพอออกไปเรตติ้งเขาก็จะพวกๆๆลงไงคือมันต้องยื้อต้องผลประโยชน์ต้องต่อรองต้องอะไรกันเยอะแยะมากมายก็ไม่เอาดีกว่าก็เลยปั้นพิธีกรคนใหม่ๆมาปั้นให้มันหลากหลายมีดารามั่งมีนักร้องมั่งมีนักต่างเพลงมั่งมีเจนนี่ได้หมดมีวินลี่มี ชื่ออะไรนะอีกคนหนึ่งผู้หญิงอ่ะมีแล้วก็มีมาเยอะๆมีมาเรื่อยๆก็คือว่าถ้าใครใส่หงใจหาไปช่องก็ไม่เดือดร้อนเนี่ยไม่ต้องถึงย่านย้ายค่ายไปนะใส่หงใจหาไปเป็นเอดไม่ใช่เอดเดเป็นโควิดตายเป็นมะเร็งตายเกิดอุบัติเหตุตายก็ช่องก็ไม่ต้องเดือดร้อนก็เป็นการตลาดของอมรินทร์ทีวีเพราะเขามีประสบการณ์มาตอนนี้ช่อง8ก็เอาพุทธาภิวันมาก็ต้องประคองเขาดีๆนะต้องเอาใจเขาดีๆนะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเรตติ้งจะดีเหมือนเก่าหรือเปล่าคนที่หยุดทำรายการโทรทัศน์ไป4เดือนน่ะบางทีแฟนคลับมันหายไปเลยนะอย่างผมเคยติดตามอยู่เนี่ยผมเคยติดตามพุทธะทุกโต๊ะข่าวติดตามทุกวันทุกวันเป็นปีเป็น2ปีเป็น3ปีแล้วอยู่หายไป4เดือนอ่ะปุ๊บผมก็ไปดูช่องอื่นไปดูช่องนู้นช่องนี้เฮ้ยชิบหายแม่งดีนี่ว่าก็ไม่กลับมาช่องเก่าเลยกรณีพุทธาภิวันก็เช่นกันแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเรตติ้งจะดีคนจะชอบไม่ชอบมันก็เรื่องของเขาไม่ได้เกี่ยวส้นตีนส้นมืออะไรกับผมนะผมก็มาพูดให้ฟังก็เท่านั้นเองมาวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ในฐานะมีประสบการณ์เป็นสื่อมวลชนคนหนึ่งแล้วผมก็ทำให้รู้เช่นเห็นชาติเลยว่าไอ้สื่อมวลชนเนี่ยแม่งไม่ได้รับผิดชอบคำพูดของมันเลยอย่างพุทธาภิวันเนี่ยเมื่อผมไปด่าในรายการมันไปบอกว่าผมอ้างเป็นนายกสมบสื่อคำว่าอ้างเป็นนายกสมบสื่อคือไม่ได้เป็นนะไม่ได้เป็นแต่อ้างไอ้ซนเตนลูกน้องมึงอ่ะรู้ว่ากูเป็นใครมาสัมภาษณ์กูอ่ะรู้ว่ากูนายกสื่อดุยไทยรัฐเขาบอกลูกน้องมึงให้มาสัมภาษณ์กูแล้วเขาบอกกูเป็นนายกสื่อแล้วกูเป็นนายกสื่อเขารู้กันทั้งจังหวัดพิษณุโลกมึงบอกว่านายกิจพลเดชใส่อ้างว่าเป็นนายกสมาคมสื่อไอ้ซนเตนอ้างเหี้ยอะไรครับชิบหายผมไม่สนใจมากหรอกและแม่งก็ไม่เคยขอโทษ
ผมเลยเห็นใจไอ้คนที่เป็นเหยื่อของสื่อเนี่ยที่แม่งไม่มีปากเสียงคือผมมีช่องของผมไงมึงด่ากูกูก็ด่ามึงอ่ะมึงด่ากูกูไม่แจ้งความจับมึงหรอกกูแมนพอกูลูกผู้ชายพอไอ้ไปแจ้งพรบ.หมิ่นคอมพิวเตอร์น่ะแม่งมันไม่แมนใช่ป่ะกูแมนพอกูไม่สนใจมึงหรอกก็ขอให้มึงเจริญรุ่งเรืองนะอันนี้ถือว่าผมนะประชาสัมพันธ์ให้มันซะด้วยซ้ำไปครับโอเคก็แล้วนะครับก็อยากจะบอกอยากจะพูดคุยแล้วก็หาโอกาสด่ามันไปด้วยในตัวคือจุดประสงค์จะด่ามันนะครับแต่พูดถึงมันดีๆดีๆหน่อยก็ด่ามันนะครับทั้งไอ้พุทธะทั้งไอ้จิตดีเนี่ยนะครับมันได้รางวัลโรเลอร์เยอะแยะเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยเพราะมันเอาผมไปด่าแล้วไม่รับผิดชอบคำพูดของมันมันเป็นสื่อมวลชนที่ไม่ควรจะได้โล่เหี้ยอะไรเลยสักโล่นึงนั่นคือเรื่องราวเราที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับผมมีหน้าที่นำเสนอถ้าแฟนคลับพุทธะไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรก็เรื่องของท่านไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมนะนี่ผมก็มาพูดในเรื่องที่ผมเป็นผู้โดนกระทำนะครับอย่างไรก็แล้วแต่มาซื้อของผมด้วยผมมีกระถางนะครับกระถางแคนตัสกระถางแคนตัสนี่ครับนี่เป็นถ้วยกาแฟนะแล้วก็บรรจงร้อยเรียงทำด้วยงานศิลปะขายใบละ190เซตหนึ่ง3ใบครับจะแยกกันก็ได้490ค่าส่งฟรีอินบ็อกซ์เข้ามาคุยกับผมใน Facebook กิจพลเดชวิสัยกไก่รอเรือสเลชอช้างแล้วก็ดร.กฤตพลเดชวิสัยนะหรือจะแอดไลน์มาคุยไลน์ส่วนตัวก็ได้มาถามรายละเอียดในสินค้ามาช่วยสนับสนุนกันหน่อยหรือวันที่เสาร์ที่29เมษาผมจะบวงสรวงใหญ่พ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมาที่วัดราชบูรณะพิษณุโลกข้างเจดีย์พันปีตรงข้ามแม่น้ำน่านจะมาร่วมพิธีบวงสรวงมาร่วมออกโรงทานมาร่วมจุดเทียนเสริมดวงชะตาก็มาพูดคุยกันใน Facebook ในอินบ็อกซ์ใน LINE หรือจะสนับสนุนช่องกิจโพสต์ Channel ก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยมานิดเดี๋ยวเลขบัญชีจะขึ้นหลังจากผมพูดจบนะครับนี่ขอบคุณมากๆครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวขอให้ทุกท่านมีความสุขครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี ชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อ